คือว่าอยู่กับแฟนคนนี้มา10ปีอะค่ะแล้วหนูว่าทำร้ายความรู้สึกเขามาตลอดเลยเพิ่งจะมารู้ตัวก็คือวันที่เขาเดินจากหนูไปวันนี้ครั้งหนึ่งหนูใช้น้ำมันเดือดๆอะค่ะน้ำมันทอดลูกชิ้นน้ำมันพืชราดเขาเดียวทีมเรื่องนี้ที่ทำให้เสียน้ำตาสวัสดีค่ะทีมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทีมเป็นไงบ้างครับคือว่าอยู่กับแฟนคนนี้มา10ปีอะค่ะค่ะแล้วหนูว่าทำร้ายความรู้สึกเขามาตลอดเลยเพิ่งจะมารู้ตัวก็คือวันที่เขาเดินจากหนูไปวันนี้ทำร้ายอะไรเขามาบ้างคะก่อนหน้านี้ก็คือไม่เคยให้ค่าเขาไม่เคยแคร์ความรู้สึกพูดแทงใจดำพูดให้เจ็บทุกครั้งที่ทะเลาะกันเลยไม่เคยแคร์ว่าเขาจะทำอะไรให้หนูบ้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือหนูอะมีลูกติด1คนแล้วเขาก็คือรักหนูรักลูกหนูตอนแรกอ่ะหนูเครียดจากพ่อของลูกมาหนูก็ไม่อยากมีแฟนใหม่แล้วจนเขามาพิสูจน์ได้เห็นว่าเขารักครอบครัวหนูได้รักหนูรักลูกหนูจนหนูก็ยอมแต่งงานกับเขาค่ะแต่อยู่ๆก็คือทะเลาะกันมา2อาทิตย์อะค่ะค่ะก็คือตึงใส่กันมาตลอดและหนูเป็นคนอารมณ์ร้อนมากหนูไม่รักเขาหรอคะหนูรักนะคะแต่ว่าหนูเอาชนะเพราะเขายอมเขาตามใจหนูทุกอย่างจนหนูคิดทนงตัวว่ามึงไม่ไปไหนสักกูแหละอย่างเงี้ยค่ะจนหนูก็ไม่เคยรู้ตัวจนมาทะเลาะกันแบบหนูเอาแต่ใจตัวเองสุดๆอลังกับอารมณ์ตัวเองไม่อยู่จนครั้งหนึ่งหนูใช้น้ำมันเดือดๆอะค่ะน้ำมันทอดลูกชิ้นน้ำมันพืชราดเขาเดียวทีมนี่แหละคือสิ่งที่พี่ถามว่าหนูไม่รักเขาหรอเวลาที่เรารักใครอะเราจะไม่อยากให้เขาเจ็บเพราะเราอะโต้เถียงกันไปมาจนทำให้หนูยิ่งมีอารมณ์ยิ่งมากขึ้นคือหนูต้องทำเนาะเวลานั้นจนหนูไม่ได้นึกถึงผลตามมาเลยว่ามันจะเป็นยังไงเขาจะเจ็บหรือเปล่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่เขาก็ยอมทั้งที่เขาโดนเขายังถามหนูเลยว่าขอไปหาหมอได้ไหมหนูก็ยังจะแบบยังไม่มีอารมณ์ที่จะขอโทษเขานะตอนนั้นด้วยแต่พอทำมาแล้วหนูได้มาคิดทีหลังและหนูสัญญากับตัวเองอีกเขาก็กลับมาหาหนูนะคะทางบ้านเขาเนี่ยยุให้เลิกกับหนูหมดเพราะว่าหนูทำเกินไปกลัวหนูฆ่าลูกเขาหนูก็กราบขอโทษทุกคนแล้วหนูขอโอกาสอีกครั้งนึงเขาก็กลับมาแต่พอมาครั้งเนี้ยทะเลาะกันไม่หนูเอารองเท้าตบหน้าเขาอีกครับผ่านมาประมาณ 4-5 ปีหลังจากที่ร้านน้ำมันหนูวันนี้หนูเอารองเท้าตบหน้าเขาเพียงเพราะว่าเขาบอกไม่ให้หนูทำแค่นั้นเองเขาก็หายไปบล็อกทุกช่องทางทุกการติดต่อลบรูปหนูออกจากTikTok Facebook Line ทุกอย่างค่ะแล้วเขาก็ส่งข้อความมาหาพ่อหนูบอกว่าให้ดูแลหนูด้วยเขาอยู่ใช้ชีวิตคู่เป็นหัวเมียกับหนูต่อไม่ไหวแล้วเขาทนมามากพอแล้วเขาใช้พูดคำว่าหมดความอดทนกับหนูเขาบอกน้าหนูน้าชายหนูว่าเขาไม่อยากทิ้งให้หนูลำบากแต่เขาก็อยู่ต่อไม่ได้แล้วเหมือนกันเขารู้สึกเขาไม่มีค่าเขาไม่มีประโยชน์แล้วเขาก็โทรกลับมาหาหนูเมื่อวันที่30บอกว่าให้หนูกลับมาคิดทบทวนแล้วหนูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูทำอะไรเขาไว้บ้างแล้วหนูจะรู้คำตอบเองทั้งหมดหนูก็มานั่งคิดทบทวนเหตุผลที่เขาเดินออกไปมันไม่ใช่วันนั้นที่หนูทะเลาะกันแต่มันเกิดจากความที่เขาสะสมมานานเขาพยายามรักผู้หญิงคนนึงเขาพยายามสร้างทุกอย่างให้แต่หนูไม่เคยเห็นค่ามันหนูว่ามันไม่มีประโยชน์หนูไม่เคยพูดเห็นอกเห็นใจไม่เคยเอาอกเอาใจใส่เขาหนูไม่เคยเห็นใจที่เขาทำให้หนูเลยหนูคิดแต่ทนงตัวว่าโอ้ยเธอรักฉันมากเธอไม่ไปไหนจากฉันหรอกฉันทำยังไงเธอก็คงอยู่กับฉันแหละแต่ที่ไหนได้คือหนูไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาเก็บกดขนาดนี้เขาก็บอกว่าพี่กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วไม่ให้หนูรอแต่คือหนูก็ยังรอเขายังอยากให้เขากลับมาพอมาณวันนี้หนูก็ได้บทเรียนครั้งใหญ่ว่าโอ้ที่ผ่านมาเราทำอะไรไว้บ้างแล้วทำไมเราถึงไม่แคร์ความรู้สึกเขาที่เราแคร์ที่เราเอาใจใส่มันมีแต่ในมุมที่เอาชนะเอาแต่ใจหนูมันเยอะกว่าค่ะหนูก็ถึงได้ย้อนคิดถึงตัวเองแต่หนูก็ยังอยากให้เขาให้โอกาสหนูอีกครั้งนึงแต่เขาบอกหนูว่าโอกาสแต่เขาให้หนูมานานแล้วหนูไม่เห็นมันเองพี่รู้สึกว่าทีมอยู่กับเขาเพราะคิดว่าเขารักเราแต่ดูเหมือนเราไม่ค่อยรักเขาเท่าไหร่วันนี้ต่อให้น้องบอกขอโอกาสอ่ะเชื่อไหมพี่ยังคิดไปข้างหน้าว่าต่อให้เขากลับมาสมมตินะคะทีมก็ยังสามารถที่จะเอาแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องไปทำร้ายเขาอยู่ดีอ่ะมีรักแท้อย่าดูแลเขาเป็นแค่ของตายหนูมั่นใจว่าเขาเป็นรักแท้แน่ๆเลยยังไงก็ตามเขารักหนูแล้วดูสิ่งที่หนูทำสิหนูไม่เห็นเคยรักษาเขาเอาไว้อะค่ะหนูไม่ให้เกียรติเขาเอารองเท้าไปตบหน้าเขาเอาน้ำมันไปราดเขาในที่สุดแล้วเราไม่รู้หรอกค่ะว่าคนคนหนึ่งอะความอดทนใช้แล้วหมดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเคยถามตัวเองไหมครับทำไมถึงทำกับเขาคนเดียวไม่เคยเหมือนกันต้องการจะพิสูจน์หรือเปล่าว่าดูซิว่าเขาจะรักฉันขนาดไหนดูซิว่าเขาจะรักฉันจริงเหรอต้องการพิสูจน์หนูถึงได้หาคำตอบในกับตัวเองหนูก็ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าหนูทำกับไปทำไมทั้งที่พอเขาไม่อยู่เนี่ยหนูทรมานแบบ
จะขาดใจมากที่เขาไม่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่เพียงเพราะเขาทำอะไรให้หนูทุกอย่างนะคะแต่คือว่าแบบหนูเสียคนที่เขารักหนูไปคนนึงมากๆอ่ะหนูไม่น่าไปทำร้ายเขาอะค่ะหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหนูต้องไปทำเขาขนาดนั้นแล้วทำไมตอนอยู่หนูไม่รักษาหนูก็ยังรอเวลาคือบางคนรอบข้างก็บอกให้รอเวลาให้เขาอยู่กับตัวเองว่ามาคิดทบทวนว่าเราต่างคนต่างอยู่กันเนี่ยมันจะดีกว่าหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีเวลาที่เขาจะให้อภัยหนูได้ไหมแต่หนูอะหนูรู้ตัวเองนะคะที่วันที่หนูทำอะไรลงไปวันนั้นแต่วันที่ราดน้ำมันอะอันนั้นควบคุมไม่ได้เลยค่ะแต่วันที่เอารองเท้าตบล่าสุดนี่คือหนูควบคุมตัวเองได้หนูแค่เพียงจะชนะเขาพ่อเขาบอกว่าอย่าคือเหมือนยิ่งห้ามหนูก็ยิ่งทำจะทำให้เขาเจ็บใจอะค่ะระยะเวลาที่ผ่านมาหนูพยายามจะรักษาความสัมพันธ์ให้ยาวนานซึ่งไม่มีใครครบแล้วอยากจะเลิกอีกหนูก็แค่ถามตลอดพี่ชอบอะไรที่เป็นทีมพี่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรบอกนะทีมจะได้ปรับเขาก็จะตอบแค่ว่าชอบพี่ทีมเป็นทีมทีมเป็นตัวเองไปเลยไม่ต้องมาเปลี่ยนอะไรเพื่อพี่พี่รักทีมเพราะทีมเป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้หนูยิ่งได้ใจว่าอ๋อโอเคเราไม่มีอะไรที่ต้องปรับต้องปรุงนะเขาก็จะบอกว่าหนูจะมีแค่เรื่องอารมณ์นี่แหละที่ร้อนพยายามระงับอารมณ์ตัวเองให้ได้เขาบอกนะแต่ซึ่งจริงๆหนูก็ระงับอารมณ์ตัวเองได้นะแต่หนูแค่จะเอาชนะที่สุดแล้วตอนนี้ใครแพ้หนูค่ะใช่ค่ะและคนรักไม่ใช่คู่แข่งค่ะไม่ต้องแย่งกันเอาชนะวันนี้หนูใช้ทุกอย่างไปหมดแล้วอะค่ะหนูใช้โควต้าความรักของเขาไปหมดแล้วอะวันนี้ก็ต้องยอมรับและทำใจกลับมาปรับปรุงพัฒนาตัวเองแต่อย่างน้อยบทเรียนครั้งนี้จะทำให้ทีมเป็นผู้หญิงที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Club Friday เรื่องนี้ที่ทำให้เสียน้ำตา